ทานข้าวทานก๋วยจั๊บโต๊ะได้ใครว่างนะครับเชิญนั่งก่อนเลยครับสวัสดีครับพี่เป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าครับใช่ครับชื่อว่าอะไรครับเอาครับพี่ครับผมเห็นพนักงานรีบไปไหนครับเนี่ยพี่ไม่ได้ต้องรีบร้านนี้ต้องรีบดูรีบมากเลยครับพี่มีเหตุผลอะไรถึงต้องวิ่งเสิร์ฟครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าเวลามาทานข้าวอย่างเงี้ยถ้าเวลาเขาหิวครับมาถึงเราต้องรอนานครับอาหารก็ช้าวิ่งเสิร์ฟก็ช้าครับทุกคนที่ได้กินก็จะช้าไปด้วยแล้วก็ต้องรีบตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตก็ดีขั้นตอนเสิร์ฟก็ต้องรีบครับทำมากี่ปีแล้วเนี่ยปีนี้ก็26ปีแล้ว26ปีตั้งแต่รุ่นคุณแม่อ๋อคุณแม่ทำมาตอนคุณแม่ทำเนี่ยคุณแม่วิ่งไหมก็วิ่งนะวิ่งเนี่ยเหรอจริงเหรอพี่คุณแม่รีบมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยร้านนี้ขายอะไรบ้างพี่ร้านนี้มีตั้งแต่ก๋วยจั๊บน้ำข้นนะฮะข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูกระหล่ำเลือดหมูข้าวปากแล้วก็กระเพาะปากเยอะมากเบียร์อะไรบ้างครับพี่ว่าอะไรทำไมคนถึงติดอาหารพี่ขนาดนี้ส่วนใหญ่นี้ถ้าก๋วยจั๊บเนี่ยเราเด็ดมากเลยหมูกรอบหมูกรอบมาไปดูหน่อยฮะมาเลยฮะหมูกรอบครับคุณผู้ชมนี่ใช่ไหมครับพี่อ๊อฟถูกต้องครับหมูกรอบเนี่ยของเรากรอบมากๆเลยนะครับกินเป็นคำสุดท้ายในชามก็ยังกรอบอยู่ก็ยังกรอบอยู่การันตีโดนน้ำก็ยังกรอบอยู่แต่ว่าจุดเด่นของก๋วยจั๊บที่นี่คือหมูกรอบใช่ครับแล้วก็ตามมาด้วยน้ำซุปน้ำซุปอันนี้เป็นสูตรพิเศษใช่ใครเป็นคนคิดให้คุณแม่หมดเลยเขามีการสั่งอาหารแบบนี้มาเดี๋ยวพี่จำได้หมดเลยไหมฮะจำได้จำได้จำได้เหรอไม่มีลืมบ้างเหรอครับแบบไม่ได้ยินเลยไม่มีนะความเคยชินหูข้างนึงก็ฟังอ่ะโอ้โหฟีดีเวอร์เขาบอกว่าพี่ทำเร็วมากเร็วจริงไหมฮะโชว์ให้ผมดูสัก1ชามได้ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 9วินาทีคุณผู้ชมโอ้โหนี่เสร็จแล้วเหรอฮะ9วินาทีนี่จับสดด้วยนะแล้วเวลารีบอย่างนี้ไม่แบบหกเลิกมือเลิกลูกค้าเลยบ้างไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีเลยนะครับพยายามเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษหมายความว่านี่ต้องมีการฝึกการเทรนไหมครับเทรนวิธีการเทรนทำยังไงพี่เอาเขามาฝึกเลยนี่แหละครับเอามาวิ่งเนี่ยแหละดูบางคนถ้าเกิดเขาจะวิ่งได้เขาจะมีฉายแววว่าเขาทำได้ครับผมแล้วถ้าล้มทำยังไงพี่ก็กลับมาทำใหม่กลับมาทำใหม่ล้มแล้วกลับมาทำใหม่ไอ้ที่หกไปแล้วก็เก็บไปครับเคยจับเวลาไหมพี่ว่าทำได้เร็วที่สุดแล้วก็เสิร์ฟหรือว่าผลิตงานทั้งหมดเนี่ยกี่นาทีฮะ20 20 20วินาที20วินาทีเหรอพี่คือหมายความว่าคนเดินเข้ามาจากร้านเนี่ยหย่อนก้นเสร็จปุ๊บสั่งปุ๊บไม่ถึง20วิได้เลยถูกต้องครับโอ้เร็วมากเลยนะพี่กระเหลา2นะครับข้าวเปล่าด้วยมีโต๊ะ7กระเหลาปาก4กระเหลา2ครับโต๊ะ8พี่อ้อมฮะเรื่องของการวิ่งเนี่ยนะครับพี่แล้วเวลาลูกค้าเขาเห็นเนี่ยบางคนเขายังไม่เคยมาทานเห็นแล้วเขารู้สึกไงพี่ทุกคนจะอึ้งได้แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะสงสัยมากทำไมได้แล้วเออแล้วก็ไปทานพี่น้องนะฮะโหดิเราจับนักวิ่งโหวิ่งเร็วมากสวัสดีครับสวัสดีชื่ออะไรครับชื่อน้องเมย์ครับน้องเมย์ครับเหนื่อยไหมครับก็เรื่อยๆครับไม่เหนื่อยมากวันนึงวิ่งกี่รอบครับเนี่ยโอ้นับไม่ถ้วนนะพี่โอ้เอาแรงอย่างไรมาวิ่งเนี่ยก็อาศัยความเคยชินด้วยพี่วิ่งบ้างเดินบ้างแล้วแต่ครับอ๋อปกติวิ่งราวอยู่แถวนี้ไม่ได้วิ่งแถวนี้ครับไม่ได้แล้วปกติที่มาวิ่งเนี่ยเคยล้มเคยอะไรบ้างไหมมีบ้างแต่น้อยมากเลยพี่เพราะเราจะวิ่งเป็นเลนครับเราจะมีเลนของเราคนวิ่งเข้าเนี่ยจะวิ่งเลนนี้ครับครับผมคนวิ่งออกจะวิ่งเลนไหนอ๋อหวยจับหนึ่งรับมะพร้าวแดงหนึ่งแดงคนกรอบหนึ่งครับก้าวล่างคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะทำการพิสูจน์ดูนะครับว่าเสิร์ฟเร็วจริงไหมอร่อยจริงไหมแล้วพี่อ๊อฟนะพี่ครับสั่งอาหารนะครับเดี๋ยวผมจับเวลาด้วยนะก๋วยจั๊บนะพี่1ชามข้าวหมูกรอบ1กะเหลาเลือดหมู1ครับก๋วยจั๊บ1ชามข้าวหมูกรอบ1กะเหลา1ครับโต๊ะ5เวลานะเวลานะตอนนี้ผ่านไป3วินาที4วินาทีนะฮะ5วินาทีผมนี่เดี๋ยวดูว่าสั่งไป3อย่างเนี่ยจะทำได้หมดกี่วินาทีตอนนี้โอ๊ะ1สองอีกเลยอีกอย่างนึงฮะ14วินาที15วินาทีพี่เขาบอกว่าทำไว้20วินาทีเป็นสถิติ18 19แล้วก็20วินาทีนี่โหเร็วมากครับพี่อ๊อฟสถิติของพี่โอ้โหยังทำได้เท่าสถิติเลยนะถูกต้องครับตอนแรกลุ้นเหมือนกันว่าจะทำลายสถิติหรือเปล่านะฮะเรื่องของเวลาเนี่ยผ่านไปแล้วคุณผู้ชมต่อไปเป็นเรื่องของรสชาติละหมูกรอบที่พี่ว่าเด็ดหมูกรอบอร่อยมากฮะขอจิ้มอย่างอื่นด้วยต้มเลือดหมูนี่พี่อ้อบอกว่าเลือดเนี่ยไม่ขาวโอ้ไม่ขาวนะพี่นั่นแ
ทบจะแบบถ้าจะไม่มีกลิ่นเลือดเลยอ่ะร้านไหนที่หมูกรอบอร่อยเนี่ยจะรู้สึกได้แต่ถ้าเกิดรู้สึกไม่ได้ต้องลองมากินเห็นไหมว่าเขาแบบมีการบริการแบบวิ่งเสิร์ฟนี้ฮะตอนแรกมาทานได้ตกใจไหมก็นิดหน่อยแต่ว่าแล้วพอทานเข้าไปแล้วรู้สึกไงรสชาติอร่อยอร่อยบริการเร็วเสิร์ฟเร็วอร่อยด้วยชอบทานอะไรที่สุดในร้านนี้ข้าวหมูกรอบทำไมถึงชอบข้าวหมูกรอบมันกรอบดีอร่อยหมูกรอบดีอร่อยดีใช่ไหมฮะแล้วพอทานเนี่ยเห็นบริการทำไมครับว่าวิ่งเสิร์ฟแบบนี้อ๋อเรียกตั้งแต่ยังไม่เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะยังไม่เลี้ยวเข้ามาตอนมาครั้งแรกรู้สึกไงครับเห็นแบบนี้ก็ดีค่ะเดี๋ยวดีแล้วงงไหมแบบทำไมถึงต้องวิ่งเสิร์ฟขนาดนี้อ๋อก็งงงงนิดนึงใช่ไหมเขาวิ่งชนกันเขาวิ่งชนกันชนกันไม่ได้กลัวชนเราเองเหมือนจับไปปอดสองครับล้างคำกล่องสี่โอ้โหคุณผู้ชมครับอิ่มมากครับแม่พี่อ๊อฟก็เดี๋ยวผมต้องขอบคุณแม่ที่เลี้ยงผมนะก่อนกับแล้วเล่นผมเชื่อว่ารายการ Made in Thailand เนี่ยนะฮะคนที่ชมรายการที่อยู่เนี่ยอยากจะมาทานอาหารร้านที่แน่นอนใช่ใช่ฮะถ้าเกิดจะมาได้ไงครับร้านตั้งอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะฝั่งทางไปดินแดงอยู่ตรงข้ามห้างซินเตอร์วันนะฮะเดินข้ามตรงข้ามมีสะพานลอยข้ามมาเดินย้อนกลับมานิดนึงนะฮะก็จะเห็นร้านอยู่ตรงนี้เปิดวันไหนบ้างครับเปิดทุกวันนะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยจะมีวันหยุดแค่เสาร์ที่2และเสาร์ที่4ของเดือนเปิดตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่ 5:00 นถึง 2:00 นเลยนะครับถึง 2:00 นเลยอร่อยมากที่นี่ครับยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวร้านก๋วยจั๊บน้ำข้นเจ๊แดงแล้วก็ขอบคุณพี่ออกมากครับขอบคุณครับครับ